สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกมโรบล็อกซ์ตอนนี้ผมอยู่ในแมปงัดข้อนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมันมานานมากน่าจะเป็นประมาณ5เดือน6เดือนเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าพาร์ทสุดท้ายที่เราลงไปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วนะนานมากเลยครับวันนี้เกิดอยากจะกลับมาเล่นซะหน่อยก็เลยลองมาเล่นดูซึ่งผมได้เข้าไปเล่นไอ้ตรงส่วนนี้มาบ้างแล้วทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์ก็คืออพอคาลิปอพอคาลิปก็คือโลกหลังล่มสลายคือไอ้เนี่ยมันเป็นแนว Fallout เลยครับข้างในนี้เนี่ยเข้ามาให้ดูปั๊บนะโอเคเรียบร้อยละเราปิดเพลงเรียบร้อยละตอนนี้ข้างในจะเป็นแนว Fallout ครับก็คือจะมีพวกใส่ในวอลตรงนี้ใช่ไหมให้เรางัดข้อเฮ้ยนี่ไงบังเกอร์ไลออนแล้วก็มีอันเดอร์กราวด์คอปตำรวจใต้ดินมีกัปตันวินเซนต์มีเชลเตอร์สกาแชล็กไหมอันนี้คือใครเนี่ยแล้วก็ไซบอร์กการ์ดไซเบอร์การ์ดนี่หน้าตาเหมือนคนที่ใส่พาวเวอร์อาร์เมอร์เลยโอเคไปตรงนี้ก็จะมีเควสคืออันเนี้ยเราอ่ะต้องทำที่เนี้ยขั้นแรกอ่ะคือเข้ามาเนี่ยเราต้องมาทำการออกกำลังกายตรงนี้แล้วไอ้ค่าออกกำลังกายที่เนี้ยมันแยกครับเพื่อนๆเห็นไหมข้างบนมันจะเป็นก้ามแล้วเป็นสีเขียวเนี้ยมันเป็นก้ามแยกจากข้างนอกนะคือถ้าเรากดตรงรีเบิร์ตตรงเนี้ยมันจะไม่ทำให้ข้างบนเนี้ยหายแบบรีเบิร์ตใหม่นะมันเป็นตัวอีเวนต์แยกออกมาถ้าจบอีเวนต์นี้แล้วน่าจะหายไปนะแต้มตรงนี้แล้วเราก็ไปสู้กับงัดคนเนี้ยงัดเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเอาแต้มที่เราได้มาเนี่ยมาเปิดไข่ตรงนี้ครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเรามีอยู่1,900ผมเปิดให้ดู1อันนี่ก็จะได้ไข่นี่มาเนี่ยอย่างเนี้ยผมได้ชิคเก้นเอ็กโอกาส 5% ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดตรงสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับผมเปิดมาบ้างแล้วมีพวกวอลเพนกวินพวกนี้อันเนี้ยก็จะคูณ4ที่ได้แต้มตัวนี้มาคูณ4ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะแต้มไอออกกำลังกายของที่เนี่ยคูณ4ระบบอะเพิ่มมาบ้างเลยแต่ผมไม่ได้เล่นมานานก็เลยงงๆเลยนะตอนนี้เราเข้ามาอันนี้ escape เอ้ย escape bunker อ๋อต้องจัดการอันนี้ให้ได้ cyber guard เพื่อไปที่ต่อไปอ๋ออันนี้นี่ไงอันนี้ผมมาเล่นบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนี้นะจัดการ cyber guard ที่จริงอะผมมองไม่เห็นไอ้ตรงนี้เว้ย cyber guard เราน่าจะสู้ไหวแล้วนะกด auto fight มาจัดเลยนี่พลังอันเทพนี่ไงเห็นปะชนะแล้วเนี่ยผมชนะได้อีกรอบนึงนี่ตรงเนี้ยเราชนะเราก็จะได้ไข่อีเวนต์ด้วยครับอีเวนต์เอกเนี่ยก็คือตรงนี้มันเป็นไข่สเปลบาวเอกเป็นไข่นักเวทใช่ไหมตรงเนี้ยผมก็ทำการเปิดไปบางตัวแล้วได้ถึงน่าจะถึงวิชแคทหรือเปล่าหรือวิชเราพิมพ์วิชเนี่ยตรงนี้เสิร์ชหาสัตว์เลี้ยง W I Z Wish นี่ไงผมได้วิสัตคล็อกโคระดับทองน่าจะเปิดไข่มาแล้วได้เป็นระดับทองเลยอันนี้มันลัคกี้5เลยใช่ไหมลัคกี้5คือมีโอกาส 125% ที่จะเปิดไข่แล้วโชคดีมาโอ้ยเราโชคดีมากเลยได้มาตรงนั้นมาแล้วก็ผมยังไม่ได้รับของรางวัลแบบนี้เลยตอนเนี้ยผมเปิดไข่มาเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้ว 1,268 ลูกวันนี้น่าจะเปิดไข่อันนี้ให้หมดเลยแล้วก็มานั่งดูอีเวนต์ของที่นี่ด้วยเว้นของที่นี่เดี๋ยวพูดต่อเลยเนาะมันจะมีเควสให้ทำเราต้องเข้าไปคุยกับคนข้างในตรงนี้ก็จะมีอโพคาลิปส์พาร์ทก็คือพวกเควสตรงนี้ถ้าเรารับทำเสร็จเนี่ยเราจะรับข้างบนได้ฟรีเนาะถ้าใครอยากจะเอาเพิ่มก็มารับข้างล่างเนี่ยตอนนี้ผมก็รับโทเค็นกับกล่องนี่ไงกล่องนี้พอดีเรื่องต่อไปเลยไอ้กล่องเนี่ยมันคือกล่องก้ามครับตอนเนี้ยผมมีก้ามแฮชแมทที่ต้องซื้อมาใช่ไหมก้ามเนี่ยเราจะเนี่ยถ้าเปิดกล่องเนี่ยมีโอกาสได้ก้ามหลายแบบอย่างตอนเนี้ยก้ามที่ดีที่สุดก็คือ 0.01%เพิ่มพลังกล้ามข้างนอกทั่วไปอ่ะ 4,900% แล้วก็เพิ่มในตัวอีเวนต์เนี่ย280ใช่ไหมแต่นี่ที่ผมมีมันคือเพิ่มข้างในข้างในอีเวนต์เนี่ย 90% แต่ข้างนอกอ่ะ 2,400 ก็คือไอเนี้ยมันยังแรงกว่าใช่ไหมงั้นเราจะทำการเปิดให้หมดเลยทีเดียวไปโป๊ะเรียบร้อยนี่ไงมีกล้ามใหม่นี่ไงเราได้มาแล้วผมได้แค่กล้ามนี้เองอ่ะบัฟเซอร์เฟสนอร์แมดผมปิดโอเคบัฟเซอร์เฟสนอร์แมดอ๋อมีไอ้นี่ด้วยเซอร์เฟสนอร์แมดแต่บัฟนี่จะแรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะทำให้เป็นของทองผมน่าจะต้องใช้ระดับบัฟครับป่ะเกลือนั่นเองเกลือนั่นเองเนี่ยไอ้บัฟเทคแต่เพียบเลยโอเคเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้เป็นพ่อค้าพ่อค้าตรงนี้คือที่ที่ผมซื้อแขนนี่มาครับต้องใช้ถึง 120,000K ในการซื้อแล้วมันจะรีทุกๆผมไม่แน่ใจว่ารีทุก20นาทีหรือเปล่านะแล้วก็ซื้อหมวกได้ด้วยนะมีหมวกมีนี้ถ้าใครจะเริ่มต้นเพิ่งมาเล่นเนี่ยสามารถแนะนำให้ซื้อตรงนี้อันนี้ร้อยหนึ่งซื้อไปใช่ไหมอันนี้ซื้อได้3ครั้งเป็นน้ำยาเพิ่มดับเบิลวินเราซื้อไป3ครั้ง
ตัวนี้ก็น่าซื้อครับตัวนี้คือกล่องไอ้ผมที่ผมเปิดแขนอะถ้าใครเพิ่งมาเนี่ยแนะนำให้ซื้อ A3 อันบนก่อนแล้วก็เก็บตังค์ซื้อไอ้นี่เลยหมวกกับซื้อนี่ให้ได้ Hazmat มันสามารถซื้อ3ได้นะหมวกกับ Hazmat แต่ต้องรอมันรีคูลดาวน์ครับเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยตัวนี้ก็น่าจะเป็นของทั่วไปแล้วที่เหลือก็เป็นคุยกับ Quest Dealer ข้างในแล้วก็ระหว่างทางนี้น่าจะเห็นประตูนี้ที่ผมกำลังทำอยู่คือออกกำลังกายตรงเนี้ยให้ถึง7 ล้าน 7 ล้านเอ้ย75 ล้านเพื่อจะเปิดไปคุยกับคนพ่อค้าข้างในนี้แต่ผมว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนู้นก่อนชนะไอ้ไซเบอร์คอปอ่ะแล้วเปิดโซนต่อไปอีเวนต์นี้ผมไม่แน่ใจว่าหมดวันไหนนะไม่ได้เช็คเลยที่จริงผมเข้ามาก่อนหน้าแล้วก็มาเล่นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อเลยช่วงนี้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์กันมาได้นะไอ้แมปกัดข้อน่ะโอเคตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วเควสดิวเลอร์เนี่ยผมซัมเควสเสร็จแล้วเคยทำไปก่อนเราจะได้อพอคาลิปแล้วเราก็ไปเช็คข้างหลังนี่ครับเขาจะบอกว่าให้เราทำอะไรตอนนี้เขาบอกให้เรายกดัมเบล500 ครั้งดัมเบลนี่หรอนี่ไงก็จะทำการยกดัมเบลไปเรื่อยๆเราต้องยกให้ถึง500 ครั้งก็จะไปส่งเควสเหมือนเมื่อกี้ที่ผมส่งไปได้ไปเราได้กล่องมาเปิดเลยเป็นออเรียบร้อยโอเพนออแล้วก็เกลือเหมือนเดิมไม่ได้ระดับนี้โอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เดี๋ยวผมจะจัดการเจ้าไข่นักเวทให้หมด 1,200 ลูกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างมากดตรงนี้ก่อนเปิดตรงนี้ผมน่าจะเปิดบัฟทั้งหมดที่เราเคยมีเรามีบัฟโกลเด้นโพชั่นกับวอยด์โพชั่นผมจะเปิดบัฟให้หมดนะแล้วก็ไข่ที่เราไม่เอาก็คือไข่นี้ไม่เอาไม่เอานี่เราเยอะแล้ววินเนอร์4ผมไม่เอาว่าผมถึงวินเนอร์5แล้วผมน่าจะเอาไข่วิสัทคล็อกอย่างเดียวนะครับมันจะได้ไม่เต็มตัวเราจะได้ออโต้แล้วทำอย่างอื่นได้เลยไปนี่ปิดให้หมดเลยแค่ตรงนี้2ตัวขึ้นไปอันเนี้ยอย่างโหดเลยตัวเนี้ยผมเห็นเบสเฟรนระดับ9ด้วยมีโอกาสแค่ 1% วินเนอร์มีโอกาสได้วินเนอร์6กับวินเนอร์5แต่ก่อนอื่นต้องได้ตัวมันก่อน1ใน25,025k ได้ครับป่ะทำการเปิดบัฟทั้งหมดแล้วก็เตรียมเปิดเลยใช้โกลเด้นเอ็กนี่ลัคกี้เอ็กเรียบร้อยแล้วผมลืมเปลี่ยนทีมด้วยเนี่ยลืมไปเลยผมมีทีมไหมนี่ทีมโชคดีโอ้ใช้ยาเปลืองเลยปะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับทีม LUCKY ลัคกี้เราต้องใช้ลัคกี้ที่สูงที่สุดลัคกี้ที่ผมมีที่สูงที่สุดได้เป็นลัคกี้ V ลัคกี้ V ไม่มีลัคกี้ IV อ้าวไม่มีเหรอลัคกี้ II อ่ะ UCKY lucky UV เรามี lucky V ตัวหนึ่งโอเคแป๊บนึงนะเรามี lucky หายตัวหนึ่ง EKY lucky 4 lucky 4 lucky 4ใส่ทีมไปเดี๋ยวผมต้อง unequip allโอเคลัคกี้ไหนมาที่4เนี่ยเรามีเจ้าแมวอยู่บ้างแล้วบิ๊กวิสาร์ดเรามีนินจาลัคกี้4พวกลัคกี้4อยู่บางตัวโอเคค่อนข้างน้อยโอเคแล้วก็พิมพ์ LUCKY ลัคกี้ระดับ5โอเคเรียบร้อย LUCKY lucky เมื่อกี้เราหมดแล้ว lucky 4กับ5แล้วน่าจะเป็น lucky 3ใส่ละพวก lucky 3เข้าไปให้หมดตอนนี้เราใส่ได้อีก4ตัวที่3ตัวสุดท้ายขอตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก็ได้มาปุ๊บแล้วก็ทำการเปิดไข่แบบออโต้จัดไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับผมทิ้งเอาไว้ดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะ 1,200 กว่าลูกดูว่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่าตัวหายาก1ใน200เอ้ย1ใน 25k ป่ะเดี๋ยวข้ามไปเลยโอเคครับตอนนี้เราเปิดครบแล้วทั้งหมด 1,200 กว่าลูกเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเหมือนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตัวไอ้นี่เลยนะเหมือนจะไม่ได้ตัวเนี่ย CROเนี่ยตัวเนี้ย CRO ไม่ใช่คอกกี้หรอ CRO CRO คอกโคโอเคคอกโควิสาร์ดไม่มีเลยไอตัวเนี้ยผมมีอยู่แล้วตอนแรกมันจะไม่ได้เลย WIZ with ARD
วิสซาร์ดไม่เจอเลยประเภทวิสซาร์ดอันนี้ไม่น่าเป็นวิสหรออ๋อนี่เป็นวิชวิช W I T C H วิชได้มาบ้างแต่ว่าตัวที่เราต้องการจริงๆเนี่ยแคชวิชไอวิชแรบบิทเนี่ยมันได้ลัคกี้4ครับแต่ตัวเนี้ยที่เราต้องการ2ตัวนี้ไม่ได้เลยโอเคเกือจะจัดแสดงว่าโชคเราไม่เข้าข้างตอนนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องทำการลองเล่นต่อตอนนี้ที่ผมอัดคลิปมันวันที่31นะผมอัดวันเสาร์31ใช่ไหมตอนนี้เหมือนเซิร์ฟใกล้จะปิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ข้างหน้าตอนผมเข้ามาอีกรอบนึงผมเปิดออโต้ไว้ไงแล้วเกมมันปิดไปรอบนึงมางั้นเดี๋ยวเราน่าจะทำอะไรต่อถ้าเกมนี้เพื่อนๆอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมน่าจะลองกลับมาเล่นต่อแล้วหรือว่าใครมีโรบอกแมปไหนน่าเล่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนว่าใครอยากจะดูพวกเกมอื่นๆที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้ผมก็เล่นเกมมีเซเว่นทูไดเซเว่นทูไดเนี่ยเป็นรายการของเกมไม่ดองนะที่เราจะเอาเกมเก่าๆที่ผมมีเนี่ยหรือแล้วก็ยังเล่นไม่จบหรือว่ายังไม่เคยหยิบมาเล่นเลยเนี่ยมาเล่นต่อมาแล้วก็มีเกมใหม่รายการเกมใหม่เนี่ยผมจะเอาพวกเดโมเกมหรือว่าเกมใหม่ๆที่เพิ่งออกมาเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้แล้วก็ตอนนี้ชุมชนช่องเราก็จะคอยอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆเนาะในอนาคตก็จะกลับมาไลฟ์แล้วนะครับไลฟ์สดเราเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเริ่มวันไหนเนาะโอเคงั้นนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะลองมานั่นอัปเดตอะไรสักอย่างเพิ่มโชคลองเปลี่ยนแล้วก็ทำการไอ้นี่ด้วยซุปเปอร์รีเบิร์ดอะไรให้เรียบร้อยโอเคงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ